ิราพรสิงห์ทุพไรสวัสดีเด็กสยามทุกท่านค่ะดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนะคะที่สยามเป็นย่านใจกลางของกรุงเทพมหานครที่นี่ค่ะถ้าเรามองไปรอบๆนะคะจะเห็นว่าถูกรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถ้าเรามองไปทางด้านหลังของทุกท่านจะเล็กน้อยเราจะเห็นว่ามีรถไฟฟ้านะคะที่สามารถพาทุกท่านเดินทางไปเกือบทั่วทุกส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะถ้าเดินถัดไปอีกสักเล็กน้อยค่ะก็จะเจอมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศดังนั้นค่ะพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญของประเทศไทยทุกท่านค่ะดิฉันเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะในอดีตเคยถูกขนานนามว่าเป็นพื้นที่ที่กันดารแล้วก็แห้งแล้งมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานค่ะดิฉันเป็นคนที่มีโอกาสได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครเมื่อดิฉันได้มาที่นี่ค่ะก็ทำให้ต้องฉุกคิดว่าทำไมดิฉันแล้วก็เด็กต่างจังหวัดอีกหลายคนต้องมาไขว่คว้าหาโอกาสที่นี่ทำไมความเจริญทำไมความสะดวกสบายถึงได้มากระจุกรวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครทำไมที่นี่ถึงเป็นสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ในขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของดิฉันค่ะไม่มีรถไฟฟ้าเราต้องมีรถส่วนตัวเพื่อใช้ในการเดินทางที่สะดวกนะคะถ้าดิฉันจะใช้รถสาธารณะในการเดินทางจากอำเภอบ้านเกิดไปที่ตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดดิฉันต้องนั่งรถบัสหวานเย็นค่ะซึ่งวิ่งด้วยความเร็วที่รถจักรยานอาจจะแซงได้แล้วก็1วันเนี่ยค่ะจะวิ่งแค่1เที่ยวคือไปเช้าแล้วก็เย็นกลับเท่านั้นทั้งจังหวัด